สวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะสำหรับการฝึกทำแนวข้อสอบเข้าม .1 นะคะวิชาคณิตศาสตร์ค่ะมาเริ่มดูที่โจทย์กันเลยค่ะโจทย์บอกว่าปัจจุบันเทย่ามีอายุ45ปีอีก7ปีข้างหน้าลอร่าจะมีอายุเป็นเศษ3ส่วน8ของอายุเทย่าปัจจุบันลอร่ามีอายุกี่ปีโอเคค่ะต้องตั้งสติดีๆโจทย์ข้อนี้มีคน2คนคือเทย่ากับลอร่านะคะและมี2ช่วงเวลาคือช่วงปัจจุบันและอีก7ปีข้างหน้าดังนั้นครูจะแนะนำให้เด็กๆนะคะเขียนช่วงเวลาก่อน now คือปัจจุบันแล้วก็อีก7ปีข้างหน้าก็คือเราก็บวก7เข้าไปคนแรกก็คือเทย่านะคะคนที่2ก็ลอราก็คราวนี้เด็กๆเติมข้อมูลเท่าที่มีเลยค่ะลูกอย่างตอนนี้เรารู้อายุปัจจุบันของเทย่าก็คือ45ปีใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็เราสามารถเติมเพิ่มได้อีกค่ะลูกก็ถ้าอีก7ปีข้างหน้าใช่ไหมตอนนี้45ปีบวกไปอีก7ปีค่ะลอร่าก็จะอายุ52ปีและจากเทย่าจะอายุ52ปีและจากประโยคนี้ค่ะลูกทำให้เราสามารถรู้อนาคตอีก7ปีข้างหน้าว่าลอร่าอายุเท่าไหร่แล้วเราค่อยย้อนกลับมา7ปีเพื่อหาอายุปัจจุบันของลอร่านี่ค่ะสิ่งที่โจทย์อยากรู้ดังนั้นประโยคที่บอกว่าลอร่ามีอายุเป็นเศษ3ส่วน8ของอายุเทย่าก็ใส่ได้เลยค่ะเศษ3ส่วน8ของคือคูณค่ะคูณกับอายุเทย่าคือ52นะคะเอาตัดทอนแม่2แม่4ดีกว่าค่ะ414 428นะคะ4หาร52ค่ะ414เหลือเศษ1 432นะคะตัดทอนไม่ได้แล้วตัวเศษคูณกันเลยค่ะ3คูณ13ได้39ส่วน2นะคะเราทำเป็นจำนวนคละเลยค่ะใส่2รอไว้ก่อนเลยค่ะเด็กๆ2ไปหาร39นะคะ2หาร3ก่อน2 1 2เหลือเศษ1เป็น19 2หาร19ค่ะ2 9 18เหลือเศษ1นะคะดังนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าอีก7ปีข้างหน้าเนี่ยลอร่าจะมีอายุ19ปีกับอีกเศษ1ส่วน2ซึ่งเศษ1ส่วน2ปีนะคะถ้าเด็กๆอยากจะทำความเข้าใจมันก็คือครึ่งปีนั่นเองค่ะดังนั้นเขาก็คืออายุ19ปีครึ่งนะคะหรือถ้าเด็กๆจะหาออกมาเป็นเดือนก็คือเอาเศษ1ส่วน2ไปคูณ12ได้เลยค่ะเพราะว่า1ปีมี12เดือนนะคะตัดทอนไปหนูก็จะได้เป็น6เดือนนั่นเองนะคะดังนั้นก็คือถ้าจะคิดง่ายๆก็คือ19ปีครึ่งนะคะอยู่ที่ว่าตัวเลือกเขาให้แบบไหนมาแค่นั้นนะคะครูก็เลยสอนไว้หลายๆแบบแต่เราต้องย้อนกลับมาเป็นปัจจุบันค่ะดังนั้น19ปีครึ่งย้อนกลับไปเมื่อ7ปีก่อนเราก็ต้องลบ7ออกไปดังนั้นก็จะเหลือ12นะคะปีครึ่งดังนั้นคำตอบก็คือ12ปีครึ่งหรืออาจจะตอบเป็นเศษส่วนก็คือ12เศษ1ส่วน2หรือถ้าตัวเลือกเข้าให้มาเป็นทศนิยมก็คือ 12.5 ปีนั่นเองค่ะนะคะนี่คือคำตอบโอเคลุยข้อต่อไปกันเลยค่ะโอเคค่ะข้อนี้นะคะโจทย์เขาบอกว่าน้อง A B แล้วก็ C วิ่งรอบสนามลูกวงกลม1รอบใช้เวลา20 25แล้วก็28นาทีตามลำดับเมื่อวิ่งจากจุดเริ่มต้นพร้อมกันทั้ง3คนจะมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นเหมือนกันอีกนะคะอีกครั้งหนึ่งเมื่อน้อง C วิ่งไปแล้วกี่รอบจุดสังเกตแรกนะคะเมื่อไหร่ก็ตามมีคำว่าพร้อมกันนะคะครูปงจะนึกถึงการหาครอนอเลยค่ะและจุดนี้ก็คือการหาครอนอนั่นเองแต่ว่าพอเราหาครอนอเสร็จแล้วข้อนี้ยังตอบไม่ได้ค่ะเพราะโจทย์อยากรู้ว่าน้องซีวิ่งได้กี่รอบนะคะเราต้องกลับไปดูที่โจทย์ก่อนการที่จะหาว่าน้องซีวิ่งได้กี่รอบก็คือเราต้องเอาเวลาเป็นตัวตั้งเวลาทั้งหมดนะคะแล้วก็หารด้วย1รอบของน้องซีก็คือเดี๋ยวเราจะเอา28ไปหารโอเคมาลุยสเต็ปแรกกันก่อนก็คือเราจะหาครอนอกันก่อนนะคะเด็กๆน่าจะทำได้แล้วเนาะโอเคก็จะมี20นะคะตัวตั้งก็คือ20 25แล้วก็28นะคะการหาครอนอนะคะเราจะต้องหาตัวเลขที่หารตัวตั้งได้ครบทุกตัวก่อนแต่ถ้าไม่มีก็ค่อยถอยมา1ตัวก็จะตอนนี้ก็ไม่มีตัวไหนที่หารได้ทั้ง3ตัวเลยค่ะดังนั้นเราก็ต้องคิดว่าเอ๊ะมีตัวไหนหารได้2ตัวได้บ้างก็ครูเริ่มที่แม่5นะคะ5หาร20กับ25ได้5 4 20 5 5 25 28ไม่หารดึงลงมาลูกต่อไปค่ะแม่4หารได้นะคะ4หาร4ได้1ค่ะ4ไม่หาร5ดึงลงมาค่ะ4 7 28โอเค
เคเรียบร้อยค่ะไปต่อไม่ได้แล้วเราจบได้เลยแล้วเราสรุปครน.ค่ะครน.ก็คือเอา5มาคูณ4ค่ะแล้วก็คูณ5อีกทีนึงแล้วก็คูณ7นะคะของครูจะชอบจับคู่คูณนะคะมันจะง่ายขึ้น4คูณ5ครูจะได้20ต่อไป5คูณ7ครูได้35แล้วเอามาคูณกันค่ะ35คูณ2เป็น70แล้วก็มีศูนย์อีกตัวหนึ่งดังนั้นเท่ากับ700นาที700นาทีหมายความว่า A B และ C วิ่งใช้เวลาแต่ละคนใช้700นาทีแล้วจะมาวิ่งพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าโจทย์อยากรู้ว่าน้อง C เนี่ยเขาวิ่งได้กี่รอบนะคะรอบของ C นะคะก็แล้วเอาเวลาทั้งหมดหลกก็คือ700นาทีนะคะหารด้วย28นาทีเพราะว่า1รอบ C เขาใช้เวลา28นาทีครูใช้แม่7ตัดทอนเลยค่ะ7หาร700ได้100 7หาร28 7 4 28ค่ะแม่4ตัด100ได้อีกค่ะได้25นะคะดังนั้นตอบ C เขาวิ่งได้25โอเคข้อต่อไปข้อนี้เป็นข้อประวัติศาสตร์ค่ะออกบ่อยมากๆเด็กๆแล้วก็ง่ายมากๆด้วยนะคะโจทย์บอกว่าจำนวน 3% ของ 7% ของ 5% ของ1ล้านคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ300นะคะเปอร์เซ็นต์ง่ายๆเลยค่ะ 3% เขียนในรูปตัวเลขก็คือ3ส่วน100เครื่องหมายของเด็กๆจะเก่งแล้วค่ะของก็คือคูณค่ะ 7% ก็คือ7ส่วน100ค่ะมันจะยาวๆไปแบบนี้เลยของก็คือคูณอีกแล้วแล้วก็ 5% ก็5ส่วน100ค่ะต่อไปของก็คูณอีกแล้วแล้วก็1ล้านค่ะแล้วก็จะชิวๆค่ะเด็กๆเราตัดทอนให้จบก่อนครูเอา2ตัวนี้ตัด2ตัวนี้ยังไม่หมดค่ะตัดอีก2ตัวบนนี้คู่กับ2ตัวล่างนี้2ตัวบนตัวนี้นะคะแล้วก็คู่กับ2ตัวล่างนี้โอเคตัวล่างเหลือ1หมดเลยค่ะก็จะจบแล้วดังนั้นตัวบนจะเหลือ3คูณ7คูณ5นะคะก็ชิวๆแล้วค่ะ7คูณ3ก่อนเป็น21 21ไปคูณ5ค่ะ5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10อ่ะครูเขียนเลข1ซะงั้น5คูณ1เป็น5แล้ว5คูณ2ค่ะเป็น10ดังนั้นนะคะได้105ไปต่อค่ะโจทย์อยากรู้ว่า105คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ300การอยากรู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะมันก็คือการคูณด้วย100ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเลขอะไรก็ตามให้เป็นเปอร์เซ็นต์ให้เด็กๆคูณ100ได้เลยคำตอบออกมาจะเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองแต่ตัวที่อยู่ข้างหน้าลูกจะต้องเป็นเศษส่วนในการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบได้เลยดังนั้นค่ะเราอยากรู้ว่า105คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับ300ดังนั้น105เทียบกับ300เราจะเขียนเป็นเศษส่วนง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดทอนได้เลยค่ะ0ตัวบนกับตัวล่าง0ตัวบนกับตัวล่างแม่3ตัดได้ค่ะ313 3ไปหารนี่ก่อน3หาร10ค่ะ339เหลือเศษ1 355ดังนั้นตอบ 35% นะคะโอเคข้อนี้ค่ะข้อนี้ออกเรื่อยๆนะคะก็เขาเน้นตรงที่การดำเนินการของคณิตศาสตร์เด็กๆต้องแม่นยำในหลักการก่อนหลักการที่1ถ้าเกิดว่ามันมีวงเล็บให้ทำในวงเล็บก่อนนะคะแต่เผอิญว่าข้อนี้ไม่มีไปสเต็ป2เลยนะคะถ้ามีบวกลบคูณหารให้ทำคูณแล้วก็หารก่อนทำคูณกับหารเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะไปทำการบวกกับลบ3สเต็ปค่ะนะคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้กลับไปที่โจทย์เลยนะคะ18คูณ12ลบด้วย123แล้วก็หารด้วย3แล้วก็ลบด้วย169แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าทำยังไงดังนั้นเรารู้เลยค่ะว่าจะต้องเอา18ไปคูณ12ก่อนเพราะต้องทำคูณก่อนและยังไม่จบค่ะยังมีตรงนี้อีก123หาร3คือการหารก็ต้องทำเลยค่ะดังนั้น18คูณกับ12ครูโป่งคิดเอาไว้แล้วนะคะได้1 2ได้216ค่ะส่วน123นะคะหารด้วย3ค่ะก็จะได้41แล้วก็ลบกับ169
เห็นไหมคะแล้วตอนนี้ก็ทำจากซ้ายไปขวาค่ะครูจะเอา216ลบ41ก่อนนะคะก็จะเหลือ175ค่ะแล้วก็ค่อยลบออกด้วย169นะคะเด็กๆค่อยๆทำไม่ต้องรีบนะคะลบสุดท้ายคำตอบได้6เรียบร้อยค่ะข้อนี้สั้นๆที่ต้องเน้นๆก็คือว่า1ลำดับนะคะทำในวงเล็บก่อนแล้วทำคูณหารแล้วถึงจะทำบวกลบนะคะแล้วก็การบวกลบคูณหารต้องแม่นยำนะคะต้องไม่สะเพร่าโอเคข้อนี้ค่ะผลต่างของ105กิโลเมตร75เมตรกับ5กิโลเมตร150เมตรเท่ากับเท่าไหร่คำว่าผลต่างคือการลบนั่นเองนะคะก็ตัวตั้งก็คือ105กิโลเมตรกับอีก75เมตรนะคะแล้วก็ตัวลบก็คือ5กิโลเมตร150เมตรจริงๆข้อนี้ไม่ยากแต่เด็กๆมักจะผิดเพราะว่าไปเอา150ไปลบกับ75ค่ะนะคะให้เราตั้งง่ายๆแบบนี้เลยแบ่งช่วงค่ะกิโลเมตรลบกิโลเมตรเมตรลบเมตรดังนั้นตัวตั้งคือ105กิโลเมตรกับอีก75เมตรนะคะลบด้วยค่ะ5กิโลเมตรแล้วก็150เมตรเวลาลบให้ลบจากน้อยไปมากก็คือลบจากหลักน้อยอะค่ะคอนเซ็ปต์อยู่ตรงนี้เด็กๆก็ต้องเอาลบเมตรกับเมตรก่อนนะคะแล้วค่อยถึงจะไปลบกิโลเมตรแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่า75ลบ150มันไม่ได้เพราะ75น้อยกว่าเราเลยต้องไปยืมกิโลเมตรมา1กิโลค่ะกิโลก็เลยหายไป1กิโลก็เลยเหลือแค่104แต่คราวนี้เด็กๆ1กิโลเมตรมันจะเท่ากับ 1,000 เมตรดังนั้นการยืมมา1กิโลคือการยืมมา 1,000 ค่ะดังนั้นบวกกับของเดิมที่มีอยู่แล้ว75กลายเป็น 1,075แบบนี้ค่ะแล้วก็ลบ5ลบ0นะคะคู่นี้5ลบ0เหลือ5นะคะ7ลบ5เหลือ2ครูมองตรงนี้ละ10ลบ1นะคะเหลือ9ต่อไปค่ะ104ลบ5ก็เหลือ99ตอบได้เลยค่ะก็คือ99กิโลเมตรแล้วก็อีก925เมตร